กิฟต์วิวเร่งเครื่องแซงชนะหญิงคู่เจ้าภาพทัพแบดไทยวันแรกกวาดชัยทุกประเภทปารีสเกมวันที่28กรกฎาคม2567 5:32 น.การแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ที่ปอเดอลาชาเปลอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่27กรกฎาคมในช่วงบ่ายเป็นการแข่งขันประเภทชายคู่เอ็มสุภัพจอมเกาะกับสกายกิตตินุพงษ์เกตเทรนคู่มือ24ของโลกจากไทยลงเล่นรอบแรกกลุ่มดีพบกับคริสโตโปปอฟกับโทมาจูเนียโปปอฟคู่พี่น้องจากฝรั่งเศสมือ36ของโลกเกมแรกคู่ของไทยเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนจะเอาชนะไปได้ก่อน 21-14จากนั้นในเซต2คู่เจ้าภาพได้เสียงเชียร์เร่งฟอร์มของตัวเองขึ้นมาก่อนจะไปพลาดในช่วงท้ายทำให้เอ็มสกายเอาชนะไปได้ 21-19 จบเกมสุภาพกับกิตตินุพงษ์เอาชนะคู่เจ้าภาพไปได้ 2-0 เกม 21-14เก็บชัยชนะประเดิมนัดแรกในโอลิมปิกเกมได้สำเร็จนัดต่อไปของสุภาพและกิตตินุพงษ์จะพบกับออนเดรชคาร์กับอดัมเมนเดรสคู่มือ47ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กในวันที่28กรกฎาคมเวลา 21:30 น.ตามเวลาประเทศไทยส่วนประเภทหญิงคู่กลุ่มดีกิฟจงกลพันกิติธรากุลกับวิวประวินดาประจงใจลงนัดแรกพบแลมเบิร์ตมาก็อตกับปราณแอนเน่คู่หญิงจากฝรั่งเศสเจ้าภาพคู่นี้แม้เกมแรกกิฟวิลจะเสียท่าไปก่อนพ่าย 12-21 แต่หลังจากนั้นก็เรียกสมาธิกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีอีกครั้งก่อนจะเก็บ2เกมรวด 21-13 21-15 แซงชนะ 2-1 เกมประเดิมชัยชนะนัดแรกได้อีกประเภทสำหรับนัดต่อไปกิฟวิลจะต้องพบกับฟรอการ์ดไมเคิลกับทายะจีเซนซาร่าจากเดนมาร์กในวันที่29กรกฎาคมเวลาเที่ยงคืน30นาทีทั้งนี้จากชัยชนะส่งท้ายวันของกิฟวิลทำให้ทัพแบดมินตันไทยที่ลงแข่งขันทั้งหมดในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคู่ผสมชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่และหญิงคู่รัฐมนตรีจักรพงษ์นำข้าราชการผู้บริหารสลน.สำนักงบประมาณลงนามถวายพระพรชัยมงคลการเมืองวันที่27กรกฎาคม2567 18:22 น.รัฐมนตรีจักรพงษ์นำข้าราชการผู้บริหารสลน.สำนักงบประมาณลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567เมื่อวันที่27กรกฎาคม67นายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสำนักงบประมาณเข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอันภูวนาถแจงดราม่าไม่อ่านชื่อน้องแดนถามกลับไม่อยู่จนจบงานเหรอด้านผู้จัดรับเรื่องเตรียมตรวจสอบเผยแพร่วันที่27กรกฎาคม2567 10:07 น.ปรับปรุงวันที่27กรกฎาคม2567 10:07 น.โดยผู้จัดการออนไลน์หลังจากมีคลิปเผยแพร่เกี่ยวกับการที่พิธีกรไม่พูดชื่อของน้องแดนน้องเล็กจากช่องยูทิวคันเล่นฮาเทเบอรี่ซึ่งพิธีกรก็ได้เปิดประโยคว่าอ่ะแล้วนั่งอยู่หัวมุมไม่อ่านไลน์กลุ่มเพื่อนแต่ตัวไม่เข้าสีแต่ไม่เป็นไรให้อภัยได้ใครมาเชียร์ผู้ชายคนนี้อ้าวนี่นั่งอยู่ตรงนี้แล้ว MC ผายมือไปที่น้องแดนสวัสดีเขาหน่อยสิ
น้องแดนยกมือสวัสดียืนทักทายทุกๆคนหน่อยนี่น้องแดนลุกขึ้นทักทายต้องบอกว่านี่คือเบอร์ต้นๆของประเทศตอนนี้เลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับจนหลายคนตั้งคำถามหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นด้านพิธีกรในวันนั้นอย่างอัญภูวนาถคุณพลินก็ได้อธิบายผ่านรายการ Green Morning Show วันที่26กรกฎาคมถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าอัญรู้นิดหน่อยว่ามีดรามาแต่ถ้าพูดคำนี้ออกไปเดี๋ยวจะดูเป็นคำแรงแต่พี่คิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระเหมือนที่เราพูดกันบ่อยๆว่ามันมีข่าวเยอะมากที่ไม่จำเป็นต้องเป็นข่าวและหลายๆข่าวมันไม่มีประเด็นจริงๆอันไม่อยากพูดเรื่องนี้ด้วยซ้ำไม่อยากให้ราคาวันนี้มีหลายสื่อขอสัมภาษณ์แต่พี่บอกไปว่าเปิดคลิปดูจริงๆไม่ต้องสัมภาษณ์ไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดแต่ถ้าน้องอยากได้คอนเทนต์ช่วงนี้ไม่ค่อยมีข่าวใหญ่บอกตรงๆที่ให้สัมภาษณ์ได้เพราะเราเป็นเพื่อนกันน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะหนิงจริงๆอย่างที่พี่อ่านพูดแหละเวลาสื่อเจอเราสื่อก็ไม่มีคอนเทนต์ข่าวแต่ก็มีการพาดหัวข้อข่าวให้ได้มาอ่านแต่ถ้าคนอ่านแค่พาดหัวก็จะเข้าใจไปตามนั้นแต่ละวันฟีดก็เด้งคนอาจจะเข้าใจผิดไปได้อ่านเขาก็บอกว่าพอคุณอั๋นขึ้นไปบนเวทีก็ทักทายแฟนๆที่มารอแต่ทักหมดไม่ได้นะเพราะถ้าทักหมดงานไม่ได้เริ่มนะอันนี้เราพูดเล่นๆเพราะเราสนิทกันขึ้นเวทีเราก็พูดว่าเราไม่สามารถทักได้ทุกคนนะถ้าทักหนิงแล้วไม่ทักพี่อ้อมแค่นี้ก็ดราม่าถ้าคนมันจะดราม่าฉันทักทุกคนไม่ได้อันเห็นใครก็ทักสมมุติวันนั้นเห็นคุณนัทนิสาสมมุติคุณนัทใส่มงกุฎมาไหนใครมารอผู้หญิงที่ใส่มงกุฎนี้อยู่บ้างหนิงมันก็เป็นคำพูดที่ทำให้ดูเป็นกันเองในงานอีเวนต์อันใช่พี่ก็ทักแบบนี้ไงหนึ่งในคนที่พี่ทักก็คือหนิงน้องแดนอันใช่ส่วนผู้ชายคนนี้นั่งอยู่หัวมุมเลยใส่เสื้อสีไม่อ่านลายกรุ๊ปเลยเนื้อนี่แซวนะหนิงมันเป็นการแซวเป็นการเล่นกันในมุมพี่อันเพราะทุกคนในงานเขาให้บรีฟว่าให้ใส่สีของอีเวนต์ก็คือสีเขียวซึ่งในชุดของเราเองยังต้องถ่ายรูปสีชุดส่งไปให้ทางงานเลือกเลยซึ่งเราเข้าใจเพราะเราเป็นพิธีกรแต่ทั้งหมดนี่คือคำแซวเขาใส่สีม่วงคนเดียวในงานคนที่เหลือไม่ดำก็ทองไม่ทองก็ขาวไม่ขาวก็เขียวเขาก็เลยเด่นมากที่เราทักเพราะเขาเด่นมากแล้วเราก็ทักเขาไหนขอเสียงกรี๊ดหน่อยรู้นะว่าวันนี้มาประมาณนี้แฟนคลับมาเยอะไหนทักหน่อยสิกรี๊ดสิกรี๊ดได้กรี๊ดเราก็หันไปบอกคนอื่นๆเชื่อสิว่ามีคนไม่รู้จักนี่คือเรื่องปกติเราก็แค่พูดว่าเราก็ให้เครดิตว่านี่ก็คือตัวท็อปอินฟลูระดับประเทศนะชั่วโมงนี้นะตอนนี้นี่ก็คือตัวท็อปเขาก็มาเป็นแท็กที่จองคันแลนไงแค่ไหนเลจากนั้นก็ผ่านเลยเข้าพิธีการตามสคริปต์หลังจากนั้นทุกคนก็ขึ้นเวทีเดินเราก็แนะนำทีละคนทีมงานก็บอกให้ดูกาลเทศะไม่ใช่ใช่ให้อ่านดูตามหน้างานถ้ามันแน่นแล้วเวลามันงวดมากแล้วก็ตัดแต่ถ้าไม่งวดเกินไปให้แนะนำทีละคนแค่แนะนำทีละคนเวลาจะบวกไปอีก40นาทีนิงคิดสิแค่ขอคนละครึ่งนาทีคนมันเยอะมากคนมาเยอะมากวงเอ็มเพรสวงเพอร์เซตมาเราก็บอกให้เอาชื่อมาเราเข้าใจความเป็นแบรนด์ทุกคนควรได้รับการเอ่ยชื่อเราเอ่ยชื่อทุกคนแต่ดราม่าว่าทำพี่เรียกว่าผู้ชายใส่ชุดสีม่วงแล้วไม่เอ่ยชื่อก็ฉันเอ่ยชื่อด้านหลังไงเธอไม่อยู่เหรอไม่อยู่จนจบงานเหรอถ้าเราจะถามดราม่าคือแค่นี้นะดราม่าคือทำไมตอนเรียกน้องแดนถึงไม่เอ่ยชื่อสมมุติวันนั้นหนิงใส่รองเท้าสีชมพูพี่ก็จะพูดว่าขอเสียงกรี๊ดให้ผู้หญิงใส่รองเท้าสีชมพูคนนี้หน่อยหนิงมันเป็นการสร้างเอนเตอร์เทนให้คนอยู่ตรงนั้นมีส่วนร่วมอันเราไม่ได้รู้สึกต้องเป็นสาระไม่ได้ตำหนิสื่อที่ต้องเล่นเรื่องแบบนี้
สื่อก็เล่นตามกระแสแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นกระแสจริงไหมหรือมันเป็นการสร้างกระแสและสื่อดันตามแต่ในที่สุดเรื่องพวกนี้มันก็ทำให้เกิดดราม่าที่ไม่จำเป็นในสังคมมันก็สร้างวัฒนธรรมที่กลายเป็นการทำให้คนเป็นดราม่าจนเกินเหตุหรือทำให้คนบางกลุ่มหรือคนบางคนเรียกร้องความสนใจหรือการมีตัวตนจากดราม่าเรื่องพวกนี้เพียงเพราะบางคนอยากได้แสงผมไม่ได้ด่าใครนะบางครั้งวัฒนธรรมแบบนี้มีหรือแม้คนในวงการบันเทิงพยายามสร้างแสงให้ตัวเองเป็นดราม่าก็มีซึ่งคนส่วนใหญ่ดูออกหนิงในกรณีนี้ส่วนตัวหนิงว่าตัวน้องเองอาจจะไม่ได้มีอะไรอันน้องไม่ได้มีอะไรและเรายังพูดเลยว่าคือในทั้งหมดที่ให้ซีนเขาใหญ่สุดหนิงบางทีตัวน้องอาจจะไม่รู้สึกอะไรแฟนคลับเวลาที่รักศิลปินเขาก็อยากให้คนที่ตัวเองรักได้รับสิ่งที่ดีที่สุดแต่เชื่อไหมบางครั้งเจ้าตัวไม่ได้คิดอะไรแต่เรื่องบางเรื่องจะกลายเป็นเรื่องเพราะคนอื่นคิดแทนอันนี้ไม่ได้ว่าใครแต่ดีเทลนิดนึงสุดท้ายแล้วเรื่องหนึ่งมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยฝั่งที่เขาเห็นด้วยเดี๋ยวจะถูกมองไม่ดีอันเขาอยากเป็นยังไงก็ให้เขาเป็นคิดว่าเขาก็มีสิทธิ์ของเขาซึ่งก็ไม่เป็นไรจริงๆถ้าคุณอยู่ในขอบเขตที่คุณทำได้ถามว่าทำให้เราไม่พอใจหรือเปล่าไม่แล้วถามว่าทำให้ใครไม่พอใจหรือเปล่าผมไม่คิดว่าแฟนเขาส่วนใหญ่ไม่เป็นแบบนั้นด้วยพี่ว่าจะเป็นส่วนน้อยมากและแฟนเขาคุยกันเองได้ก็เตือนกันเองได้ประมาณนั้นด้านผู้จัดการอย่างวัดสรรก็ได้รับเรื่องผ่านเพจเมื่อมีหลายคอมเมนต์เข้าไปถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้านเพจก็ได้ชี้แจงว่าวัดสรรขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นและคำติชมที่มีค่าของคุณเกี่ยวกับเหตุการณ์ในงานที่ผ่านมานะคะทางเราต้องขออภัยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างสูงเราให้ความสำคัญกับความรู้สึกของแขกที่เข้าร่วมงานและแฟนคลับทุกท่านเป็นอย่างยิ่งและเรารับทราบถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเราจะดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงการทำงานของทีมงานและพิธีกรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคตค่ะ